ไม่เอกครับเสียงสัญญาณพิทักษ์ครับปีนี้อายุ30ปีแล้วครับมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สำคัญนะครับเป็นคนไม่หน่อมากแต่น่ารักมากครับวันนี้ไม่เอกอยากจะมาพูดในหัวข้ออะไรครับเป็นความภาคภูมิใจครับความภาคภูมิใจที่สุดนะครับ the most proud พร้อมแล้วเชิญครับใช่ครับทุกคนมีความภาคภูมิใจที่แตกต่างกันซึ่งผมนะครับมีความภาคภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวได้ซึ่งความกลัวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็กลัวเหมือนกันคือกลัวการถูกเปรียบเทียบกลัวการถูกใส่ร้ายกลัวการถูกดูหมิ่นยิ่งสังคมสมัยนี้นะครับเป็นในยุคของโซเชียลเราเนี่ยการที่เรากระดิกนิ้วเพียงแม้แต่ไม่กี่คำพูดออกไปนะฮะข้อความที่ไม่ดีเหล่านั้นข้อความที่ถูกเป็นการดูถูกเหล่านั้นก็ถูกส่งออกไปแล้วครับเพียงแม้แต่ว่าผู้พูดเหล่านั้นเนี่ยหรือผู้ที่เข้ามารับชมสารเหล่านั้นเขาอาจจะแค่เข้ามาทิ้งข้อความเอาไว้และจากไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ครับมันเป็นรอยแผลและบาดแผลแก่คนที่เป็นเจ้าของโพสต์นั้นและเมนต์นั้นผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเช่นกระดาษแผ่นนี้นะครับผมจะสมมติว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นสภาพจิตใจของพวกเราทุกคนทุกคนลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเราโพสต์เมนต์หรือข้อความลงไปแล้วมีคนมาพูดกับเราว่าเธอมันทำไม่ได้เธอมันไม่ดีเธอมันไม่ใช่เธอมันไม่หล่อเลยหรืออย่างผมเองมักจะเจอคำว่าไอ้ดำเนี่ยหรอมันอาจจะดูคำเฉยๆนะฮะแต่สำหรับผมมันเจ็บมากเลยนะครับเห็นอะไรไหมครับว่าสภาพจิตใจหรือกระดาษตรงนี้เนี่ยมันถูกยับไปแล้วและต่อเมื่อเราจะให้เขามาขอโทษเราอีกเป็นร้อยๆครั้งนะครับกระดาษที่มันยับไปแล้วมันไม่มีทางกลับมาเรียบได้เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนสภาพจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับที่ถูกเหยียดหยามดูหมิ่นและดินทาไปมันไม่สามารถที่จะกลับมาเรียบได้เหมือนเดิมครับแต่ผมครับผมสามารถที่จะมองก้าวข้ามความการดูถูกดูหมิ่นและเหยียดหยามออกไปได้เหมือนกระดาษแผ่นนี้นะครับที่ผมมองข้ามมันออกไปผมไม่ได้มองว่ามันเป็นรอยหยาบครับผมมองว่ามันคือช่วงเวลาที่มันได้ผ่านเข้ามาทุกสิ่งผ่านเข้ามาตั้งอยู่ระดับไปกระดาษที่มันยังจะคงเรียบอยู่นะฮะมันคือกระดาษที่ถูกเก็บไว้ในหลีมครับมันไม่ได้ถูกออกมาใช้เหมือนชีวิตของเราครับมีการใช้มันก็ต้องมีร่องรอยบ้างนะครับซึ่งมันทำให้ผมเองกลับมาคิดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครกันแน่นะฮะที่เป็นคนตัดสินใจเราตัดสินตัวเราว่าเราควรจะไปต่อหรือหยุดพอแค่นี้มันเป็นคำพูดจากคนที่เข้าโมเมนต์เราแค่เสี้ยววินาทีหรอหรือจริงๆแล้วนะฮะมันเป็นตัวเราเองที่ตัดสินใจตัวเราเองครับและที่ผมมาในวันนี้นะครับผมได้พิสูจน์แล้วว่าตัวผมเองนั่นแหละนะครับที่จะทำและทำมันต่อไปเพราะตัวผมเองเป็นคนกำหนดตัวผมเองครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไมค์เองนะครับและนั่นคือความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนโอ้โห33เลยครับมาแรงแซงโค้งเลยนะครับคุณเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับในการพูดคุยกับคณะกรรมการพร้อมนะครับไหมเอกพร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับขอเชิญกรรมการท่านแรกนะครับผมขอเป็นพี่ชายหรือเปล่าครับอันนี้เป็นพี่ชายน้องชายกันนะครับพี่แขกครับเคยมีใครทักไหมเอกเป็นพี่บ้างเหมือนครับมีครับมีใช่ปะใช่ครับแล้วเวลาคนทักว่าอุ้ยน่าจะมีแขกหรือเปล่าไหมเอกตอบไปว่าไงใช่ครับไปถ่ายรูปด้วยกันไหมเอกช็อตใหม่เลยไปไม่เป็นเลยนะฮะไม่เอกโดนเยอะไหมตอนเด็กโดนบูลลี่เนี่ยเราเป็นคนชอบทำกิจกรรมชอบทำการแสดงและยิ่งไม่ทราบว่าอะและยิ่งบุคลากรในสมัยยุคตอนนั้นนะฮะมักจะจัดเราคนที่จะต้องทำการแสดงได้จะต้องหุ่นดีต้องขาวต้องหล่อเราเป็นคนชอบทำการแสดงอยู่แล้วชอบรำชอบเต้นชอบอะไรเรากลับไม่ได้ทำครับด้วยการกระทำเราถูกบูลลี่ด้วยการกระทำและคำพูดว่าและคำพูดนินทาจากคำว่าขออภัยนะดำตับเป็ดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อยากให้ไม้เอกลองพูดหน่อยนะเกี่ยวกับความภูมิใจถึงแม้ว่าเราจะเป็นเขาเรียกว่าสีผิวก็ได้ในความแตกต่างของเรานะพี่อยากฟังใช่ครับการที่เราเกิดมาเป็นสีผิวเราไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคนดำหรือเป็นอะไรเราเป็นสีผิวน้ำตาลคนเอเชียถูกจัดให้เป็นชนคนเอเชียถูกจัดให้เป็นคนชนชาติที่มีพื้นผิวสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาคอมเพลคนว่าเราดำหรือเราอะไรอย่างน้อยคุณเองนะครับที่ยังไม่คอมเพลตัวคุณเองเลยและการ
ที่เรามีสีผิวแบบนี้นะครับอย่างน้อยเรามีเมลานินที่คอยป้องกันแดดได้มากกว่าคุณแน่นอนครับชัดเจนนะครับมาทางด้านหน้าบ้างครับผมเพจนางอวยครับอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่อยู่ใกล้อาวุธมากที่สุดแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีแฮชแท็กการอีซึ่งเป็นตำรวจอีกแล้วในฐานะที่เราเป็นตำรวจเรามีความคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับในกรณีที่เป็นแฮชแท็กการยิงในเหตุผลที่เราเป็นตำรวจใช่ไหมฮะแน่นอนเลยครับว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ตำรวจเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาความปลอดภัยไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งด้วยเพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ในเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมันไปได้แม้แต่ว่าเราอยู่ณตรงนี้ไม่ดีที่เกิดเหตุคือการส่งกำลังใจครับแต่อีกอย่างนึงผมในหน้าที่ของงานตำรวจเนี่ยมันมีหลายมิตินะฮะมันไม่ใช่การออกจับผู้ร้ายอะไรอย่างเดียวอย่างของผมเนี่ยจะอยู่ทุกทีอยู่กับเครื่องสำอางและคลินิกเสริมความงามครับจะคอยดูแลเกี่ยวกับพวกคลินิกเสริมความงามที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ถูกต้องหรือหมอกระเป๋าประมาณนี้ครับในมิติของตำรวจมันมีหลายมิติมากเลยครับผมโอเคครับมาที่หมอฮอปเลยดีกว่าครับพกอาวุธมาไหมครับพกอาวุธมาไหมครับอาวุธแบบไหนครับอาวุธแบบไหนอาวุธแบบไหนอาวุธของพระเอกเป็นอะไรอาวุธของผมคิดว่ามันคือ personality ครับและ attitude ของผมครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยผมเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนใครหรือเรียกได้ว่าแตกต่างค่อนข้างจะแตกต่างจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงใช้จุดเด่นตรงนี้มาเป็นอาวุธครับทำให้ทุกคนจดจำได้เหมือนอย่างในคลาสของท่านอาจารย์นะฮะให้ผมสร้างตัวตนผมก็คิดดูว่าผมเป็นคนที่ไม่มีผมทำยังไงดีให้คนจดจำได้ผมก็รวบผมซะเลยติดกิ๊บซะเลยแล้วเป็นไงครับอาจารย์ทุกคนจำผมได้ ใช่ครับและที่สำคัญนั้นคือความคิดของผมครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าวิถีชีวิตของคนเราครับมันถูกขับเคลื่อนได้ด้วยความคิดครับไม่ใช่แค่คำพูดครับผมนั่นก็คืออาวุธของไม้เอกนะครับมาต่อกันที่คุณแตนครับผมถึงบอกว่าเป็นคุณตำรวจใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจคลินิกของงานด้วยพอดีพี่เปิดบริษัทนำเข้าปากไปจับของเถื่อนนิดหน่อยได้ไหมคะ เล่นก็สมมติว่าวันนี้เป็นตัวแทนพี่จะถามคำถามประมาณนี้เนาะว่าเป็นตัวแทนได้ไปประกวดแล้วอยากจะใช้ challenge อะไรที่จะบอกคนอื่นที่อยากมาจากประเทศไทยอย่างถ้าเป็น challenge อะไรว่าเราเป็นตัวแทนมาจากประเทศไทยใช่ที่จะรู้สึกว่าเราจะได้แบบโบขึ้นมาหนึ่งสิ่งเลยครับเป็น achievement ความภาคภูมิใจที่ผมเคยทำมาเมื่อตอนมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมเคยได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันนาฏยักษ์มวยไทยครับรำให้ดูได้ไหมคะเป็นนาฏยักษ์มวยไทยเป็นมวยไทยที่ประสบการณ์ได้รำเข้าไปได้ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับครับผมคำถามสุดท้ายครับหน้าเลยจีคาเชนครับคือแบบเราเห็น energy แบบ positive energy จากนายเอกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับอยากจะให้ส่งต่อ positive energy อันเนี้ยให้กับคนอื่นเนี่ยเรามีวิธีการทำให้เขามี positive energy ได้ยังไงบ้างครับผม30วินาทีนะครับวิธีการของผมที่จะส่งต่อ positive energy แน่นอนครับว่าการที่จะเข้าถึงทุกคนได้ณตอนนี้นั่นคือทุกคนมีโซเชียลอยู่ในมือครับผมจะขอโอกาสตรงนี้พูดผ่านไลฟ์ของซุปเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เลยว่าสำหรับใครที่กำลังเดินตามทำความฝันหรือกำลังท้ออยู่นะครับมาที่นี่ได้เลยครับซุปเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เปิดรับทุกโอกาสและใครที่กำลังถูกคอมแพร์หรือถูกบูลลี่แน่นอนครับว่าเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจผมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะครับคุณมองข้ามผ่านความทุกข์เหล่านั้นไปได้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือครับให้กับมิสเตอร์วินเทจมาเองด้วยครับผมคุณตำรวจรูปหล่อของเราครับมาต่อกันเลยนะครับก็มีดึงสาย